INN จับชีพจรข่าวINN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนจัดแถวรับศึกอนาคตค่ะครับก็เป็นตอนนี้ก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในของรัฐบาลหรือว่าในส่วนของคสช.เองตอนนี้ก็ถ้าสังเกตดูในส่วนของกระบวนการการจัดในส่วนขององค์กรอิสระนะจะมีปฏิบัติการเทอยู่3หนและ3องค์กรแล้วนะครับก็คือในส่วนตั้งแต่กกต.แล้วก็ไล่มาก็เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วก็มาจนถึงในส่วนของกสทช.ล่าสุดนะครับก็เป็นแต่ว่ากสทช.เนี่ยบานสะพั่งออกมาก็ตรงที่ว่ามันมีเรื่องของคลิปลับคลิปเสียงลับออกมาว่ามีการบอกว่าเป็นเหมือนว่ามีการพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าเนี่ยนายกไม่ค่อยพอใจ8ใน14นะครับที่มีการเคาะออกมาจากกรรมการสรรหาซึ่งกรรมการสรรหาจริงๆก็เป็นกรรมการสรรหาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับนะครับโดยเฉพาะเป็นตัวแทนจากในส่วนขององค์กรระดับอย่างศาลฎีกาก็ดีหรือว่าระดับองค์กรที่เป็นองค์กรใน8องค์กรขององค์กรอิสระนั่นแหละแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินก็เหมือนกันผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยิ่ง มาจากประธานศาลฎีกาเลยนะก็คือประธานศาลฎีกาประธานรัฐสภาแล้วก็ประธานองค์กรอิสระอีกหลายองค์กรนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเทปลับออกมาอ้างถึงว่านายกไม่ค่อยแฮปปี้ตรงนี้แล้วก็เป็นเหตุทำให้ว่าถัดจากนั้นก็มีการเขาเรียกว่าเท14คนนะฮะอันนี้ก็เป็นองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าจะมีผลในเรื่องของสื่อจะมีผลในเรื่องของผลประโยชน์นะฮะผลประโยชน์ในเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าที่อุตสาหกรรมทางด้านสื่อนะครับในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็ทำรายได้ให้กับรัฐบาลคสช.ไปเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของการประมูลทีวีดิจิตอลก่อนหน้านี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็คู่ขนานกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนนี้เนี่ยก็ข้างนอกภายนอกเองเนี่ยรัฐบาลกำลังทำแต้มคสช.รัฐบาลคสช.กำลังทำแต้มกับในส่วนของภาพลักษณ์ที่ดีนะครับในเชิงของการสามารถดึงเอาเมื่อวานนี้มีการดึงให้แจ็คหม่าฮะมาที่ทำเนียบมารับปากว่าจะมีการเขาเรียกว่าดูแลหรือว่าช่วยเหลือดำเนินการในเรื่องของการดำเนินการจะสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าสนับสนุนในเรื่องของฮับในส่วนของฮับในการกระจายสินค้าทางด้านการเกษตรทุเรียนข้าวเอ้ยอะไรต่างๆนานาซึ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อีกด้านหนึ่งพลเอกประวิตรเองก็เดี๋ยวจะบินไปที่อเมริกาก็มีการไปที่เพนทากอนใช่ไหมฮะก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นภาพที่ดูเหมือนกับว่าจะได้รับการยอมรับจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ยอมรับจากในส่วนของประเทศที่เคยบอกว่า ก่อนหน้านี้ก็เคยบอกว่าเหมือนกับมันมีการแซงชั่นเล็กๆกับเราในเรื่องของการคงการค้าอะไรก็ดีในเรื่องของการเมืองก็ดีนะฮะเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารก็ดีเนี่ยก็ตรงนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นภาพอินเตอร์ก็ดูดีภาพเศรษฐกิจก็ดูดีนะครับแล้วก็ในภาพของการเมืองก็นายกเองก็บอกถึงความจำเป็นถ้ามีความจำเป็นเมื่อวานนี้นายกก็มีการพูดเหมือนกันว่าถ้าจำเป็นแล้วก็ต้องดูหลังว่าจะเอายังไงระหว่างการต่ออายุออกไปหรือว่าต่อระยะเวลาไปหรือว่าจะเล่นต่อหลังการเลือกตั้งนะอันนี้ก็แน่นอนตอนในห่วงเวลานี้ก็หลายพักหลายทั้งการเมืองทั้งพักเก่าทั้งพักใหม่ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องมีการอย่างพักเก่าตอนนี้เนี่ยเหลือเวลา20วันอีก10วันที่จะต้องมีการมายืนยันอันนี้เราก็เป็น10วันที่เขาเรียกว่าต่างคนก็ต่างรุ้นในระหว่างเวลานี้ก็เป็นรุ้นในการที่ว่าเอ๊ะจะมารายงานตัวหรือเปล่าเอ๊ะถ้าไม่มารายงานตัวก็หมายถึงว่าโดนดูดไปแล้วแต่ถ้ามารายงานตัวก็โอเคอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสายอีสานสายเหนือตอนนี้นายกเองก็เดี๋ยววันที่ประมาณสักต้นเดือนของพฤษภาเนี่ยนายกก็จะไปที่ถิ่นอีสานนะครับไปที่บุรีรัมย์นะครับก็สุรินทร์บุรีรัมย์ก็จะมีการไปก็เรียกว่าไปอาจจะมีการไปพบกับเจ้าถิ่นที่นั่นก็อย่างคุณเนวินชิดชอบซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็มีภาพของความร่วมมือกันในช่วงตั้งแต่รัฐบาลครั้งปี2550
50สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์อยู่แล้วนะครับก็แล้วก็แน่นอนก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการมองกันถึงเรื่องของปฏิบัติการต่างๆที่เวลาที่รัฐบาลมีการสัญจรไปที่ไหนก็จะมีเขาเรียกว่าติดไม้ติดมือกลับมาพอสมควรนะครับอย่างเช่นไปที่สุพรรณไปที่นครปฐมอันนี้นครปฐมไปที่กอล์ฟไปที่จันทบุรีก็ติดไม้ติดมือในส่วนของกลุ่มชลบุรีนะฮะไปที่ทางสุโขทัยก็ไปคุยกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสมศักดิ์ก็มีส่วนหนึ่งก็เคยเป็นพรรคมัชฌิมาแล้วก็ตอนหลังกลับเข้าไปในพรรคเพื่อไทยตอนช่วงปี56ที่จะลงเลือกตั้งแต่ว่าเลือกตั้งก็ล้มไปนะฮะแต่ก็ตอนหลังก็คุณสมศักดิ์จนถึงป่านนี้เนี่ยกลุ่มมัชฌิมาเนี่ยยังไม่มีการมาในงานตัวนะครับมันยังไม่มายืนยันของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็แนวโน้มก็ยังต้องจับตากันอยู่เหมือนกัน10วันตรงนี้เนี่ยหรือว่าคุณสมศักดิ์ก็เรียบร้อยไปแล้วเหมือนกันหรือเปล่านะครับในกลุ่มของสุโขทัยไอ้กลุ่มของมัชฌิมานะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีการมองไปถึงว่าตัวเลขที่มีการพูดถึงนายกคนในนายกคนนอกท่านนายกคนในเนี่ยมันจะมาได้ง่ายกว่าแต่ว่าก็ยังต้องการเสียงที่เขาเรียกว่าอย่างน้อยก็ต้องตัวพรรครัฐบาลยังน่าจะมีส่วนผสมที่มากกว่าครึ่งหนึ่งก่อนนะฮะอย่าง250ขึ้นหรือว่าตัวตนของพรรคเองที่จะตั้งขึ้นใหม่อะไรก็ตามนะฮะอย่างน้อยก็ต้องตุนเสบียงไว้ตุนคนไว้ได้ให้ได้ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวถ้าหากว่านายกยังมี power อยู่หรือว่ายังมีอะไรอยู่เนี่ยก็สามารถดึงดูดได้นะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็แต่เท่าที่มีการเขาเรียกมีการลองเทียบเคียงดูจากเขาเรียกว่าตัวเลขของปี54นะฮะก็ในส่วนของกลุ่มแต่ละกลุ่มหรือว่าในส่วนของที่มีการไปทาบหรือไปทำหรือว่าไปดูดอะไรเนี่ยก็เขาบอกว่ากลุ่มที่แนวโน้มที่จะมาเนี่ยเขาบอกว่านับดูแล้วเนี่ยก็ประมาณสักได้เกินครึ่งร้อยฮะก็60กว่าคนนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นพลังชนภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาหรือว่าชาติพัฒนาเพื่อเป็นดินอะไรพวกนี้ก็มีการรวบรวมออกมาแล้วก็ถ้าหากว่าได้ครบในจำนวนก็อาจจะมีตัวเลขที่เพิ่มอีกสักไม่เท่าไหร่แล้วก็ต้องมาจับตาดูเหมือนกันว่าในส่วนของพรรคใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์จะยังคงโอเคไหมหรือยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ค่อนข้างจะดำเนินการไปแล้วก็เป็นการภายในเขาก็มีการจัดแถวเพื่อที่จะให้แข็งแกร่งแล้วก็รองรับในอนาคตแล้วก็ภายนอกก็มีการเร่งดำเนินการที่จะจัดกระบวนเหมือนกันในการที่จะไปทาบทามนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาของการจัดแถวรับศึกในอนาคตนะฮะค่ะและนี่ก็คือ INN จับที่ประจำข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม INN จับที่ประจำข่าว